สวัสดีครับผมแบงค์งานข้าวแบงค์นะครับสำหรับวิดีโอในวันนี้ผมจะมาทำ how to แต่งหน้าออกงานกลางคืนนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าผมเป็นจากแบบนี้เป็นแบบนี้ยังไงก็เชิญรับชมต่อไปได้เลยครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อกี้นี้ผมได้ทาสกินแคร์แล้วก็ไปโกนหนวดโกนเคราออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราลงสกินแคร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ผมขอฉีดสเปรย์น้ำแร่นะครับการฉีดสเปรย์ก่อนแต่งหน้านะครับเป็นการเตรียมผิวให้พร้อมกับการลงเมคอัพต่างๆนะครับแล้วมันก็เป็นการทำให้อุณหภูมิบนใบหน้าของเราเนี่ยลดลงต่ำลงด้วยนะครับซึ่งก็เป็นการดีในการแต่งหน้านะฮะรองพื้นที่ผมเลือกมาในวันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นการแต่งหน้าออกงานกลางคืนเนี่ยเราต้องการอะไรที่มันมีความแน่นนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเลือกมาในวันนี้ก็คือรองพื้นของ Estée Lauder นะครับรุ่น Double Wear Stay in Place เป็นรองพื้น Estée Lauder ที่โด่งดังนะครับโด่งดังในเรื่องของการปกปิดแต่ด้วยความที่สีอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะขาวกว่าผิวผมมากผมจะขออนุญาตทำเป็นค็อกเทลนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะแน่นกันไปหน่อยนึงนะฮะผมจะมีทริคในการใช้อันนี้ก็คือผมจะบีบออกมานะครับ1ปั๊มอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับผมจะผสมมอยเจอร์ไรเซอร์ลงไปนะครับเพื่อที่จะทำให้มันดูเหลวขึ้นนะฮะแบบนี้นะครับเท่านั้นไม่พอนะครับถ้าเกิดว่ารองพื้นที่คุณเลือกมามันสีพอดีแล้วคุณก็อาจจะข้ามขั้นตอนนี้แต่พอดีว่ารองพื้นของผมเนี่ยมันสีค่อนข้างขาวไปกว่าหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใช้ลิควิดบรอนเซอร์เข้ามาช่วยนะครับอันนี้เป็นของ NARS Laguna Liquid Bronzer นะครับบีบลงไปนะครับผสมลงไป2อย่างนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับผมขอเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะผมจะขอเลือกเป็น Burberry Flash Glow นะครับ Luminous Fluid Base ที่โด่งดังนะครับผมจะใช้อันนี้เพื่อที่จะทำให้รองพื้นมีความ glow ขึ้นมานิดนึงไม่แมตต์แห้งจนเกินไปนะฮะผมก็จะบีบลงไป1ปั๊มเท่านี้ก็จะเป็นมิกซ์เจอร์รองพื้นที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะกวนทั้งหมดให้เข้ากันนะครับที่หลังมือแบบนี้นะครับขั้นตอนในการลงผิวนะครับผมจะไม่ใช้แปรงในวันนี้ด้วยความที่เราต้องการความเป็นผิวมากๆเนี่ยผมจะใช้ฟองน้ำกับตัว Estée Lauder Double Wear นะครับฟองน้ำ Beauty Blender นะครับชุบน้ำแล้วแล้วจากนั้นเราก็มาป้ายเทคนิคในการลงก็คือค่อยๆป้ายไปนะครับแล้วก็เอาฟองน้ำเกี่ยเริ่มลงจากตรงหน้าแก้มก่อนนะครับแต่จะมีทริคนิดนึงนะครับสำหรับผู้ชายเนี่ยตัว Double Wear ตัวนี้เนี่ยพยายามอย่ามาทาตรงนี้เยอะนะครับเพราะว่าเวลาเขามาโดนตรงพวกไลหนวดไลคราวอะไรอย่างงี้เนี่ยมันจะค่อนข้างโดนเกาะติดแน่นแล้วมันก็จะเป็นขาวๆอ่ะมันจะลอยๆซึ่งผมว่ามันจะไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่นะครับพยายามลงตรงนี้ให้น้อยที่สุดนะครับเราก็จะเน้นตรงหน้าแก้มกับจมูกแล้วก็หน้าผากไปก่อนนะครับตอนนี้ก็เกลี่ยไปนะฮะข้อดีของการใช้ Beauty Blender ในการเบลนด์อย่างนี้นะครับก็คือว่าเขาจะให้ finish look ที่ดูเป็นงานผิวมากๆถ้าเกิดสมมติผมใช้แปรงกับรองพื้นตัวนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างหนาเป็นหน้ากากไปหน่อยนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบนี้ก็จะเป็นอะไรที่แนะนำมากกว่านะครับถ้ารู้สึกว่ามันบางเกินไปเนี่ยก็ป้ายเพิ่มก็ได้นะครับอย่างตรงที่มีปัญหาของสีตรงข้างจมูกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็นำส่วนที่เหลือนะครับเกลี่ยมาตรงบริเวณที่เหลือนะครับใช้เฉพาะที่มันเหลืออยู่ในฟองน้ำนะครับเราลงไปขั้นตอนต่อไปก็เป็นการลงคอนซีลเลอร์ใต้ตานะครับเราต้องปิดแพนด้านิดนึงคอนซีลเลอร์ที่ผมจะใช้วันนี้ก็คือ Make Up Forever Ultra HD Concealer นะครับเป็นสีเบอร์ R32 นะครับเวลาใช้เนี่ยใช้ปริมาณแค่นี้ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็วอร์มแล้วก็มาแตะที่ใต้ตาเลยนะครับจะเกลี่ยด้วยนิ้วก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมขอใช้แปรงนะครับแปรงเป็นแปรง Real Technique Expert Concealer Brush นะครับแปรงนี้ก็ใช้ดีนะเพิ่งซื้อมาไม่นานนี้เองนะครับเขาเกลี่ยคอนซีลเลอร์ได้ง่ายแล้วก็ไม่ทำให้บาดผิวด้วยนะครับผมแล้วก็ราคาเนี่ยโอเคใต้ตามันก็จะดูโอเคขึ้นกว่าตอนแรกที่ไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับนี้เราก็เอาฟองน้ำ Beauty Blender ของเราในส่วนที่เป็นปลายแหลมเนี่ยมาทับลงไปนะครับเพื่อเป็นการทำให้มันแน่นยิ่งขึ้นแล้วก็เกลี่ยให้เนียนยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมุติใครต้องการที่จะปิดสิวเนี่ยผมจะใช้คอนซีลเลอร์ปิดสิวของผมนะครับตัวนี้เป็น Shiseido Spot Cover นะครับแต้มลงไปนะครับตรงจุดที่มีรอยสิวต่างๆนะครับพอเราแต้มเสร็จแล้วเราก็เอานิ้วแทบๆอย่างนี้นะครับเราลงรองพื้นเราใต้ตาเราคอนซีลสิวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเราก็จะมาทำการคอนทัวร์สร้างกรอบหน้ากันขึ้นมานะฮะคอนทัวร์ที่ผมมาใช้ก็คือ Fenty Beauty นะครับ Match Stick สี Amber นะครับจะใช้คู่กับแปรง Real Technique Contour Brush นะครับเวลาใช้ก็คือจะอย่างนี้นะครับบริเวณที่เราต้องการคอนทัวร์ผมรู้สึกว่าการใช้แปรงอย่างนี้เนี่ยมันโอเคกับการที่เราจะเอามาป้ายที่หน้าเลยนะครับจากการลองใช้มาแล้วก็คอนทัวร์ไปนะครับมีคลิปคอนทัวร์ไว้แล้วนะครับลงตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ลากลงมาหน่อยนึงนะครับจากนั้นก็เกลี่ย
นะครับว่ามันจะมีความเป็นเงาขึ้นมาแล้วนะครับพอคอนทัวร์หน้าเสร็จแล้วนะครับผมจะใช้ตัวเดิมนะครับมาคอนทัวร์จมูกด้วยนะครับโดยการใช้แปรงแบบนี้นะฮะเล็กๆอันนี้แตะลงไปนะครับแล้วก็ทาลงไปตรงบริเวณที่เราจะคอนทัวร์จมูกตามปกติสร้างดั้งด้วยคำที่เราไม่อยากจะศัลยกรรมเพราะว่าเราศัลยกรรมไม่ได้จะเน้นตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเหมือนกับว่าตรงนี้เนี่ยมีดั้งขึ้นมานะฮะแล้วก็ค่อยเกลี่ยที่เหลือลงมาข้างล่างนะครับเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นคิ้วนะครับผมจะขอใช้ดินสอเขียนคิ้วของเซซานนะครับสีเทานะครับคิ้วของผมเนี่ยจริงๆมันก็มีอยู่แล้วแต่อยากจะให้มันเป็นทรงมีความตรงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเขียนเติมตรงหัวตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มันมีความตรงมากยิ่งขึ้นจากนั้นนะครับก็จะใช้ตัวฝั่งที่เป็นสปูลี่อย่างนี้นะครับมาเกลี่ยเห็นยังครับว่าคิ้วมันก็จะเป็นทรงตรงขึ้นมาเพิ่มนะครับโดยที่ไม่ได้โป๊ะจนเกินไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำอีกข้างนึงนะครับพอเกลี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้แปรงเนี่ยพยายามปัดขนคิ้วให้ชี้ตั้งขึ้นมานะฮะคิ้วก็จะประมาณนี้นะครับขอเติมสีให้กับแก้มนิดนึงนะฮะเพื่อให้มันดูมีชีวิตชีวาเหมือนกับว่าเราสุขภาพดีนะครับวันนี้ผมขอเลือก brush on ของ Lesson นะครับ Lesson เป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับอันนี้เนี่ยชื่อว่า Unique Brush สี Old Fashion นะครับลองใช้มาสักพักแล้วก็รู้สึกชอบนะสีนี้เนี่ยจะดูแบบเป็นธรรมชาติกำลังดีนะครับเวลาใช้ก็วอร์มเขาก่อนแล้วก็มาไว้ที่หลังมืออย่างนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ค่อยแต้มลงไปบนผิวเลยนะครับเบามันก็จะมีสีขึ้นมาอ่อนๆ อย่างนี้เห็นไหมครับแล้วเราก็ค่อยเติมเอาตรงที่อยู่ที่หลังมือเราแล้วเนี่ยเติมมาวิธีการนี้จะได้ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาตินะครับมากกว่าแล้วมันก็ยังเหลืออยู่หน่อยนึงนะครับเราก็จะมาป้ายๆแถวจมูกนะครับกับตรงหน้าผากอย่างนี้นิดนึงทีนี้หน้าเรามันก็จะไม่จืดจนเกินไปแล้วนะครับเราเติมสีกลับเข้าไปที่หน้านะฮะต่อไปนะครับผมขอลงบรอนเซอร์นิดนึงนะครับบรอนเซอร์ที่เลือกมาวันนี้คือของ Hourglass นะครับ Ambient Lighting Bronzer นะครับสี Nude Bronze Light นะครับลงไปที่บริเวณกรอบหน้านะครับเพื่อที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยดูกลมกลืนมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนปากนะครับผมจะขอใช้ Dior Addict Lip Tattoo นะครับสี351นะครับเป็นลิปแททูที่ใช้แล้วชอบมากเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะติดทนนานนะฮะก็ทาไปตรงกลางสไตล์ติ้นนะฮะปากก็จะมีสีขึ้นมาแล้วนะฮะเป็นยังไงครับขอลง finishing powder นิดนึงนะครับผมจะใช้ finishing powder ของ Hourglass Ambient Lighting Powder นะครับสี Luminous Light นะครับมาใช้เป็น finishing powder ปัดลงไปเบาๆแต่จริงๆจบแค่นี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะเติมความฉ่ำลงไปนิดนึงนะครับด้วยตัว Burberry Flash Glow ตัวแรกนะครับมาใช้เหยาะลงมาแล้วก็มาแต้มที่จุดกระทบแสงบนหน้านะครับอย่างตรงนี้นะฮะเติมความเป็นธรรมชาติกลับไปนะครับที่บริเวณนี้ตรงนี้นิดนึงตรงนี้นิดนึงตรงนี้นิดนึงประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ฉีดด้วยสเปรย์เสร็จแล้วจริงๆนะเป็นอันเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะขอไปเปลี่ยนเสื้อกับทำผมก่อนนะครับแล้วเรามาดูกันว่าฟินิชลุคเป็นยังไงนะครับไปเลยเราก็จะนำนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องอังคารบางของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่ผมมีวิดีโอใหม่ออกมาคุณจะได้รับการแจ้งเตือนสำหรับวิดีโอหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย